คือพอดีวันนี้นะครับพี่ก็ได้มีโอกาสนะครับเอาบกดกออกมาทำนะครับเนื่องจากว่ามันปลดล็อกแล้วเดี๋ยวต้องรออย่างนี้ครับคนดูขี่คันไหนก็ร้อนหน้าไปติดพื้นทุกคันเลยเฮ้ยรถใครวะเฮ้ยเฟมยกล้อสวนแม่งเลยว่าคนดูจะแข่งกับกูปะล่ะโอ้ยไหวเปล่าเท่าไหร่ออกตัวจากนี่ถึงข้างรถบะพอมาดิโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะ Infinity Bank ครับทุกคนคือพอดีวันนี้นะครับพี่ก็ได้มีโอกาสนะครับเอาบกดกออกมาขับนะครับเนื่องจากว่ามันปลดล็อกแล้วลืมปิดแท็กชันคอนโทรลเดี๋ยวอันดับแรกนะครับต้องปิดแท็กชันก่อนเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยระบบมันดีเกินไปนะครับก็บกดกของพี่มันเป็นนัมเบอร์วันทุกวงการอยู่ละอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะปิดขอปิดแท็กชันแป๊บนึงครับเราใช้เป็นโหมด B เหมือนเดิมนะครับเพราะเราไม่ได้ขี่นานเราก็ต้องกลับมาแบบว่าเรียนรู้ปั๊บแท็กชัน2ปิดแม่งนี่ประมาณนี้เนี่ยทุกคนแม่ไม่ได้แอคอะไรอยู่ละเนี่ยเดี๋ยวต้องรออย่างนี้ครับคนดูขี่คันไหนก็ร้อนหน้าไปติดพื้นทุกคันเลยก็งงเหมือนกันหนาวแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเมาขี่รถเล่นก่อนนะเพราะว่าพี่ตั้งใจจะเอาคันนี้ไปออกทริปนะครับกับเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้ได้คุยกันมาพักหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวว่าจะจัดทริปเขาใหญ่หรือว่าทริปที่ไหนสักที่นึงเพราะว่าไปเขาค้อพุทธเบิกเบื่อเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนทางไปบ้างนะครับก็ขี่บิ๊กไบค์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะกลับมาขี่บิ๊กไบค์แล้วนะครับผมจะได้มาดูฟิลเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็อยากจะแบบพี่แบงค์ครับผมอยากดูบกดุกนานแล้วได้แต่รอพี่แบงค์ก็ถ่ายแต่รถเล็กรถอะไรเฮ้ยโอ้โหดูเขียวอีนะครับอยากดูแบบแนวสไตล์แบบบิ๊กไบค์บ้างเงี้ยเบื่อนะเบื่อรถเล็กไงก็จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อหรอกรถเล็กเนี่ยที่ผมทำสตอรี่เนี่ยเอาง่ายเนี่ยผมทำให้น้องๆหนูๆจากทางบ้านเนี่ยสามารถทำขี่กันได้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวจะบอกแนวทางว่าทำแบบไหนแรงทนเหนียวนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่พี่กำลังเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็สร้างทุกอย่างเองใช้โดยที่แรงแล้วไม่พังนะครับเหนียวนะครับใช้งานนานๆได้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเทคนิคมันจะคอยออกมาเรื่อยๆถ้าน้องๆติดตามชมคลิปนะครับก็ขี่แม่เถอะครับล็อกคันเร่งไม่มีพังนะครับสไตล์ผมทำกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอยู่ที่วัสดุที่เราใช้ด้วยครับแล้วก็น้ำมันเครื่องครับประมาณนี้แต่บิ๊กไบค์เนี่ยเราไม่ต้องไปแต่งหาเลยครับถ้าง่ายๆบิ๊กไบค์ถ้าเรามีตังค์ซื้อเนี่ยก็คือมันแรงเลยนะครับแล้วก็ขี่ได้ยาวๆไม่พังเพราะเขาออกแบบมาเพื่อการนี้อยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับก็สำหรับรถเล็กมันออกแบบมาให้ขี่ร้อยเดียวนะแต่เราไปขี่ร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยเจ็ดนี่ก็มันใช่ไหมอ่ะก็แหละว่านั้นวอร์มรันหน่อยเดี๋ยวกลับไปเส้นคลองน้ำเมื่อหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้ลรอบตัดเท่าไหร่ว่ามันยังรถมันยังไอ้นี่อยู่เปล่าเฮ้ยโหขี่โคตรน่ากลัวเลยจัดเข้แม่งเลี้ยวมากูนึกว่ารัสซี่สัตว์แปลงโค้งมานี่เลย80องศาโอ้แถวนี้นี่เริ่มซบเซานะครับทุกคนเศรษฐกิจพิษเศรษฐกิจโควิดมาอีกแล้วนะครับกาดอย่าตกนะครับน้องๆอยู่ที่บ้านก็พยายามออกไปไหนก็ล้างมือด้วยนะครับพยายามอย่าอยู่ใกล้คนแก่นะครับคนที่ภูมิต้านทานต่ำๆเนี่ยอย่าไปใกล้นะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นวัยกว่าเรามากครับเอ้ยนี่โคตรเท่เลยหมดโอ้โหเหี่ยวกันนี่เลยเขามีโอกาสค่อนข้างที่จะเป็นง่ายนะครับเพราะว่าคนที่อายุเยอะภูมิต้านทานต่ำโควิดชอบนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ว่าโควิดจะติดคนทั่วไปได้เลยนะคือถ้าคนภูมิต้านทานแข็งแรงมากก็ไม่เป็นนะเว้ยเออจริงๆสมมติว่ามึงเป็นกูไม่เป็นเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันกูแข็งแรงเนี่ยกูก็ไม่เป็นนะเว้ยเออมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันด้วยนะบางทีอ่ะเนี่ยก็คิดถึงหรือเปล่าคิดถึงจักเลยอ่ะปลาถูกบ่อยสาดปลาทูนะบอกไม่ไหวแล้วพวกมึงเนี่ยทิ้งกูไปนานโขนะมาวานๆยังหวานอยู่นะครับมองๆหนึ่งเลยเฮียรถมอเตอร์ไซค์โอ้ยัดเข้คนละมัดพี่ก็เลี้ยวตัดออกมามึงจะอยู่เทิร์นไวเกินมึงเลี้ยวตรงนี้ก็ได้มามาแล้วเจ้าโอ้ยมาแล้วคิดถึงเอาหน่อยนะเอาหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าสอจอออกมาไม่ยกลงยกล้อเลยนะนี่เดี๋ยวรอรถลงๆก่อนรถลงๆก่อนเสิร์ฟให้สักหนึ่งซิงเกิลคันเร่งยังไม่เต็มร้อยเลยเหมือนน้ำมันมันยังไม่ร้อยเลยโอเค
เดี๋ยวก่อนที่จะยูเทิร์นเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเพราะพี่ตั้งใจว่าจะมาซื้อที่ไว้นะครับพี่ว่าจะสร้างอะไรสักอย่างนึงนะครับก็คิดอยู่นะครับถ้ามีตังค์ถึงใจอยากสร้างปั๊มน้ำมันแถวๆนี้นะครับเพราะก็ผมมีความคิดนะครับแต่ว่าไม่มีเงินลงทุนนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้พอดีบ้านเพื่อนพี่เขาขายนะครับไม่รู้ขายเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากได้อยู่เผื่อเรามาสมทบทุนต่อนะครับโอเคตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่มันครัวสะเดาอะไรไม่ใช่นี่ตรงนี้มีขายเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ข้างในนี้ทั้งหมดเลยประมาณนี้ก็แต่คลองน้ำนี่มันสามารถซื้อได้ไหมวะถ้าซื้อได้นี่กูจะมาสร้างโกดังอะไรสักอย่างเผื่อน้องๆหนูๆจะค้างบ้านอยากมาเที่ยวหาก็จะได้มากันทางเลี่ยงเลยนี่ก็ถึงออกหน้าบ้านปั๊บก็หมอบกันแม่งเลยประมาณนี้นะไม่ต้องคิดเยอะไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจัดไป2กระเบื้องไปถนนเอียงไอ้เหี้ยโอ้ยวัตฟักนะทำไมของเราต้องมีการแก้มือของเราต้องแก้มือไปโอ้ยเหี้ยหดจริงๆเนี่ยครับแต่ว่าเราขับแบบนี้มันก็จะน่าเบื่อเนาะบางทีอ่ะคือแบบปลากรุกเนี่ยมันก็แบบว่ามึงจะอยู่บนถนนตลอดเวลาได้หรอมึงไม่ลงป่าบ้างเอาได้จัดให้เสิร์ฟให้เลยปลากรุกอยากลงป่าบ้างนะประมาณนี้มันเทอร์โบอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยโอ้โหเดี๋ยวโคลามัสนี่ลงนี่เลยนี่ลงแม่งงี้นี่เฮ้ยเข้าไปแม่งงี้เลยอย่าไปแอ็กดูนี่ทางไปของเรามันโอ้ยดูโอ้ยเชี่ยโอ้โหขี่แรงเกินเนี่ยทางที่เราเคยมาครับทางนี้หลายๆคนก็จะรู้กันอยู่แล้วพี่แบงค์ชอบมาถ่ายคลิปบอกโง่หรือว่าถ่ายคลิปอะไรก็ช่างที่เรามาสัตว์รถกันครับเพราะว่าตรงนี้จะมีบ้านคนช่องปากซอยแต่พอท้ายซอยจะไม่มีบ้านคนแล้วจะเป็นทุ่งนาแล้วพี่ว่าจะมาว่านซื้อนาเขาไว้อยู่ครับเอาจริงๆไม่ได้รวยหรือว่าอะไรนะครับอยากมีที่เบิ้ลรถของตัวเองไม่ซื้อตรงนี้ก็ซื้อติดทางเลี่ยงนะครับ okay. เพราะว่าผมว่ามันจะดีกว่านะครับเวลาเราไล่รถทำรถอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องคอยขี่ออกมาไกลอะไรประมาณเนี้ยนาก็ซื้อเอาไว้ทำรถไล่รถบ้านก็ไว้นอนแยกๆกันไปเลยพี่คิดว่าน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้น้องๆเข้ามาตามบ้านพี่อย่างเงี้ยมาหาพี่อยู่บ้านเงี้ยโดนด่านะครับโดนเขาด่าว่าเอาพวกมึงเสียงดังกันเฮ้ยรถใครวะเฮ้ยรถใครวะน่ะเฮ้ยเฮียเฟมคนดูยกล้อสวนแม่งเลยว่าคนดูมึงมาทำอะไรเนี่ยผมว่าไอ้นี่มาลองออกตัวแล้วออกได้เปล่าปังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วพี่มาไหนเนี่ยกูขี่มาของกูมึงมาไงเนี่ยมาออกไปขอของน้ำจะแข่งกับกูป่ะล่ะโอ้ยไหวเปล่าเท่าไหร่ออกตัวจากนี่ถึงข้างรถบะพอโอ้โหดูไฟกันด้วยคันสามร้อยสิบคันนี้มันหนักเว้ยคันนี้มันหนักแล้วพี่ไม่คิดถึงว่ามันจะแรงมากเลยเหรอคันนี้เครื่องดิมเออมาดิไหวเปล่าอันนี้ไอ้เย่เฟมร้องเลยสัตว์ครับไอ้เย่เฟมโดนยกล้อแดกครับฮาไอ้เย่มึงทำอะไรอ่ะไหนบอกว่าเครื่องดีมก็เครื่องดีมลูก70ชัก8เออมึงลูกอะไรวะผมลูก58ชัก5สู้กูไม่ได้ไงลูกกูใหญ่เกินชักยาวกว่าไงยาวเมื่อกี้ตกใจแม่งสวนพี่ผมขอร้องอ่ะอะไรผมเนี่ยอะไรยังเล่นป่าอย่างนี้ได้ไหมแบบไม่ได้ป่าหรอกยันเที่ยวใจอ๋อตกใจเหรอเมื่อกี้ยกล้อแสงด้วยเสียโลโก้ป่ะโอเคคนดูก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพิ่มที่หนึ่งเท่านั้นหมดติดตาม Facebook ที่ช่องอุจันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับฝากเชียร์พี่ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพี่ด้วยออกทริปแน่ๆแล้วก็ไอ้เหี้ยนี่แพ้นะครับเมื่อกี้ก็หมื่นนึงก็ชิวๆอ่ะเออหมื่นนึงคุยจะโดนไม่โดนกูเสิร์ฟแม่งเลยไม่รู้แหละใครทำรถมึงอ่ะเอาแล้วไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ